ในคลิปนั้นจะเห็นได้ว่าวัตถุลึกลับนั้นมันมีลักษณะเหมือนจานคว่ำประกบกันแต่เนื่องจากมันบินโยกเยกไปมาผู้คนที่ได้เห็นจึงพากันคิดและให้ความสนใจไปที่เอเลี่ยนที่อยู่หลังพวงมาลัยว่ามันคงดื่มมาจนเมามากกว่าข้อเท็จจริงเรื่องที่ว่านี่อาจเป็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่กำลังมาเยี่ยมเยือนโลกของเราคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่แสดง UFO ที่ชัดเจนอีกวิดีโอหนึ่งที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้นะครับมีดาวเลือกกว่าแสนล้านดวงในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราและอีกนับหลายล้านล้านดวงในจักรวาลหากมีดาวเคราะห์ที่อยู่รอบดาวเลิกเหมือนโลกของเราที่อยู่รอบดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ดวงใดดวงหนึ่งในจำนวนนั้นมีสิ่งมีชีวิตอยู่บนนั้นมันมีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างมากว่าจะมีดาวดวงใดดวงหนึ่งอย่างน้อย1ดวงที่มีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาและเนื่องจากมีการพบเห็น UFO หลายร้อยครั้งต่อปีดูเหมือนว่าในความเป็นจริงนั้นจะมีดาวที่มีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญามากมายในกาแล็กซีทางช้างเผือกมี UFO จำนวนมากที่พบเห็นบนท้องฟ้าซึ่งเมื่อวิดีโอปรากฏขึ้นผู้คนในวิดีโอไม่ได้สนใจมันนักหรือแม้แต่จะตอบสนองต่อวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และหันเหความสนใจไปสิ่งอื่นแทนนี่คือภาพถ่ายล่าสุดของ UFO ที่ถูกกล่าวถึงว่าพบเห็นในเม็กซิโกในคลิปนั้นจะเห็นได้ว่าวัตถุลึกลับนั้นมันมีลักษณะเหมือนจานคว่ำประกบกันแต่เนื่องจากมันบินโยกเยกไปมาผู้คนที่ได้เห็นจึงพากันคิดและให้ความสนใจไปที่เอเลี่ยนที่อยู่หลังพวงมาลัยว่ามันคงดื่มมาจนเมามากกว่าข้อเท็จจริงเรื่องที่ว่านี่อาจเป็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่กำลังมาเยี่ยมเยือนโลกของเราโดยมีผู้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าดูเหมือนสิ่งที่ขับ UFO อยู่นั้นมันกำลังเมาและมีคนที่ไม่เชื่อว่ามันคือ UFO เขาได้แสดงความคิดเห็นว่า UFO กำลังเคลื่อนที่ด้วยการเคลื่อนไหวแบบลูกตุ้มเกือบจะเหมือนกับว่ามันถูกผูกไว้กับปลายเชือกและยังมีอีกความเห็นหนึ่งเขียนไว้ว่ามันเจ๋งไปเลยมันคือลูกโป่งอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนออกมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งนี้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วทุกท่านล่ะครับรับชมกันแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกับทางช่องได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากรับชมกันแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกแอดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ